สารหัสูตรว่าด้วยมิให้เชื่อโดยอาการสิบอย่างสมัยหนึ่งท่านพระนันทกะอยู่ที่ปราศาสตของนางวิสาขามิคารมาตาในบุพารามใกล้พระนครสาวัตถีครั้งนั้นแลในายสารหะหลานชายของมิคารเศษฐีกับนายโรหณนะ หลานชายของเปคุนียเศรษฐีได้ชวนกันเข้าไปหาท่านพระนันทกะจนถึงที่อยู่กราบไหว้แล้วนั่งณที่กวนส่วนข้างหนึ่งครั้นแล้วท่านพระนันทกะได้กล่าวว่าดูกระสาระหะและโรหนะมาเถิดท่านทั้งหลายท่านทั้งหลายอย่าได้ยึดถือตามถ้อยคำที่ได้ยินได้ฟังมา อย่าได้ยึดถือถ้อยคำสืบสืบกันมาอย่าได้ยึดถือโดยความตื่นข่าวว่าเขาว,ว่าอย่างนี้อย่าได้ยึดถือโดยอ้างตำราอย่าได้ยึดถือโดยนึกเดาเอาเองอย,ยยเอย่าได้ยึดถือโดยคาดคะเนอย่าได้ยึดถือโดยความตรึกตามอาการ อย่าได้ยึดถือโดยชอบใจว่าต้องการกับพิธีของตัวอย่าได้ยึดถือโดยเชื่อว่าผู้พูดสมควรจะเชื่อได้อย่าได้ยึดถือโดยความนับถือว่าสมณะนี้เป็นครูของเราดูกระสาละหะและโรหณนะเมื่อใดท่านพึงรู้ด้วยตนเองว่า รมเหล่านี้เป็นอกุศลธรรมทมเหล่านี้มีโทษทมเหล่านี้ท่านผู้รู้ติเตียนทมเหล่านี้ใครสมาทานให้บริบูรณ์แล้วย่อมเป็นไปเพื่อสิ่งไม่เป็นประโยชน์เกื้อกูลเพื่อความทุกข์เมื่อนั้นท่านทั้งหลายควรละทมเหล่านั้นเสีย ดูกระสาละหะและโรหณนะท่านทั้งหลายจะสำคัญความในข้อนั้นเป็นฉไฉไนความโลกมีอยู่หรือนายสาละหะและนายโรหณะรับรองว่ามีขอรับดูกระสาละหะและโรหณนะความข้อนี้เรากล่าวว่าอภิชา บุคคลผู้โลภมากด้วยความอยากได้นี้ย่อมฆ่าสัตว์ก็ได้หลักศัพท์ก็ได้ครบชูก็ได้ผู้เท็จก็ได้สิ่งใดย่อมเป็นไปเพื่อสิ่งไม่เป็นประโยชน์เกื้อกูลเพื่อความทุกข์สิ้นกาลนานบุคคลผู้โลภย่อมชักชวนผู้อื่นเพื่อความเป็นอย่างนั้นก็ได้จริงอย่างนั้นขอรับ ดูกระสาระหะและโรหนะท่านทั้งหลายจะสำคัญความข้อนั้นเป็นฉไฉไนความกโกรธมีอยู่หรือมีขอรับดูกระสารหะและโรหนะความข้อนี้เรากล่าวว่าความพยาบาทบุคคลผู้ดุร้ายมีจิตพยาบาทนี้ย่อมฆ่าสัตว์ก็ได้ หลักทรัพย์ก็ได้คบชู้ก็ได้พูดเท็จก็ได้สิ่งใดย่อมเป็นไปเพื่อสิ่งไม่เป็นประโยชน์เกื้อกูลเพื่อความทุกข์สิ้นกาลนานบุคคลพูดโกรธย่อมชักชวนผู้อื่นเพื่อความเป็นอย่างนั้นก็ได้จริงอย่างนั้นขอรับดูกระสารหัสและโรหนะท่านทั้งหลาย จะสำคัญความข้อนั้นเป็นไหนความหลงมีอยู่หรือมีขอรับดูกระสาระหะและโรหนะความข้อนี้เรากล่าวว่าอวิชชาบุคคลผู้หลงตกอยู่ในอำนาจอวิชชานี้ย่อมฆ่าสัตว์ก็ได้ลักทรัพย์ก็ได้คบชูก็ได้ พูดเท็จก็ได้สิ่งใดย่อมเป็นไปเพื่อสิ่งไม่เป็นประโยชน์เกื่อกูลเพื่อความทุกข์สิ้นกาลนานบุคคลผู้หลงย่อมชักชวนผู้อื่นเพื่อความเป็นอย่างนั้นก็ได้จริงอย่างนั้นครับดูกระสาระหะและโรหนะท่านทั้งหลายจะสำคัญความข้อนั้นเป็นไฉไหนทำเหล่านี้ เป็นกุศลหรือเป็นอกุศลเป็นอกุศลขอรับมีโทษหรือไม่มีโทษมีโทษขอรับท่านผู้รู้ติเตียนหรือท่านผู้รู้สรรเสริญท่านผู้รู้ติเตียนขอรับใครสมทานให้บริบูรณ์แล้วย่อมเป็นไปเพื่อสิ่งไม่เป็นประโยชน์เกื้อกูลเพื่อทุกข์หรือหาไม่ ในข้อนี้ท่านทั้งหลายมีความเห็นอย่างไรใครสมาทานให้บริบูรณ์แล้วย่อมเป็นไปเพื่อสิ่งไม่เป็นประโยชน์เกื้อกูลเพื่อทุกข์ในข้อนี้ผมมีความเห็นอย่างนี้ดูกราสาละหะและโรหนะเราได้กล่าวคำใดไว้ว่าดูกราสาละหะและโรหนะมาเถอะท่านทั้งหลาย ท่านทั้งหลายอย่าได้ยึดถือตามถ้อยคำที่ได้ยินได้ฟังมาอย่าได้ยึดถือถ้อยคำส,สืบสืบกันมาอย่าได้ยึดถือโดยความตื่นข่าวว่าเขาว่าอย่างนี้อย่าได้ย <hayır S 2> ึดถ <desperately S 2> ือโดยอ้างตำราอย่าได้ยึดถือโดยนึกเดาเอาเองอย่าได้ยึดถือโดยคาดคะเน อย่าได้ยึดถือโดยความตรึกตามอาการอย่าได้ยึดถือโดยชอบใจว่าต้องกันกับพิธีของตัวอย่าได้ยึดถือโดยเชื่อว่าผู้พูดสมควรจะเชื่อได้อย่าได้ยึดถือโดยความนับถือว่าสมณะนี้เป็นครูของเราเมื่อใด ท่านทั้งหลายพึงรู้ด้วยตนเองว่าทมเหล่านี้เป็นอกุศลธรรมทมเหล่านี้มีโทษทมเหล่านี้ท่านผู้รู้ติเตียนทมเหล่านี้ผู้ใดสมาทานให้บริบูรณ์แล้วย่อมเป็นไปเพื่อสิ่งไม่เป็นประโยชน์เกื้อกูลเพื่อความทุกข์เมื่อนั้นท่านทั้งหลาย ควรละทำเหล่านี้เสียดังนี้เพราะอาศัยคําที่ได้กล่าวไว้แล้วฉะนั้นเราจึงได้กล่าวไว้ดังนี้ดูกระสาระและโรหณนะมาเถอะท่านทั้งหลายท่านทั้งหลายอย่าได้ยึดถือตามถ้อยคําที่ได้ยินได้ฟังมาอย่าได้ยึดถือถ้อยคําสืบสืบกันมา อย่าได้ยึดถือโดยความตื่นข่าวว่าเขาว่าอย่างนี้อย่าได้ยึดถ you know ือโดยอ้างตำราอย่าได้ยึดถือโดยนึกเดาเอาเองอย่าได้ยึดถือโดยคาดคะเนอย่าได้ยึดถือโดยความตรึกตามอาการอย่าได้ยึดถือโดยชอบใจว่า ต้องการกับพิธิของตัวอย่าได้ยึดถือโดยเชื่อว่าผู้พูดสมควรจะเชื่อได้อย่าได้ยึดถือโดยความนับถือว่าสมณะนี้เป็นครูของเราเมื่อใดท่านทั้งหลายพึงรู้ด้วยตนเองว่าทำเหล่านี้เป็นกุศลทำเหล่านี้ไม่มีโทษ ทมเหล่านี้ท่านผู้รู้สรรเสริญทมเหล่านี้ผู้ใดสมาถานให้บริบูรณ์แล้วย่อมเป็นไปเพื่อประโยชน์เกื้อกูลเพื่อความสุขเมื่อนั้นท่านทั้งหลายควรเข้าถึงธรรมเหล่านั้นอยู่ดูกระสาระหะและโรหณนะะท่านทั้งหลายจะสำคัญความข้อนั้นเป็นไหน ความไม่โลภมีอยู่หรือมีขอรับดูกระสาระหะและโรหนะความข้อนี้เรากล่าวว่าอนะพิชชาบุคคลผู้ไม่โลภไม่มาด้วยความอยากได้นี้ย่อมไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ไม่คบชู้ไม่พูดเท็จ สิ่งใดย่อมเป็นไปเพื่อประโยชน์เกื้อกูลเพื่อความสุขสิ้นกาลนานบุคคลผู้ไม่โลภย่อมชักชวนผู้อื่นเพื่อความเป็นอย่างนั้นจริงอย่างนั้นขอรับดูกระสาละหะและโรหนะท่านทั้งหลายจะสำคัญความข้อนั้นเป็นชไหนความไม่โกรธมีอยู่หรือมีขอรับ ดูกระสาระหะและโรหนะะความข้อนี้เรากล่าวว่าความไม่พยาบาทบุคคลผู้ไม่โกรธมีจิตใจไม่พยาบาทนี้ย่อมไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ไม่คบชู้ไม่พูดเท็จสิ่งใดย่อมเป็นไปเพื่อประโยชน์เกื้อกูลเพื่อความสุขสิ้นกาลนาน บุคคลผู้ไม่โกรธย่อมชักชวนผู้อื่นเพื่อความเป็นอย่างนั้นจริงอย่างนั้นขอรับดูกะระสาระหะและโรหนะท่านทั้งหลายจะสำคัญความข้อนั้นเป็นไฉไนความไม่หลงมีอยู่หรือมีขอรับดูกะระสาระหะและโรหณนะความข้อนี้เรากล่าวว่า วิชาบุคคลผู้ไม่หลงถึงความรู้แจ้งนี้ย่อมไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ไม่คบชู้ไม่พูดเท็จสิ่งใดย่อมเป็นไปเพื่อประโยชน์เกื้อกูลเพื่อความสุขสิ้นกาลนานบุคคลผู้ไม่หลงย่อมชักชวนผู้อื่นเพื่อความเป็นอย่างนั้นจริงอย่างนั้นขอรับ ดูกระสารหะและโรหณนะะท่านทั้งหลายจะสำคัญความข้อนั้นเป็นไฉไหนทำเหล่านี้เป็นกุศลหรือเป็นอกุศลเป็นกุศลขอรับมีโทษหรือไม่มีโทษไม่มีโทษขอรับท่านผู้รู้ติเตียนหรือท่านผู้รู้สรรเสริญท่านผู้รู้สรรเสริญขอรับ ใครสมาทานให้บริบูรณ์แล้วย่อมเป็นไปเพื่อประโยชน์เกื้อกูลเพื่อความสุขหรือไม่เล่าในข้อนี้ท่านทั้งหลายมีความเห็นอย่างไรใครสมาทานให้บริบูรณ์แล้วย่อมเป็นไปเพื่อประโยชน์เกื้อกูลเพื่อความสุขขอรับในข้อนี้ผมมีความเห็นเช่นนี้ดูกระสา,าละหะและโรหณนะ เราได้กล่าวคำใดไว้ว่าดูกระสาระและโรหนะมาเถอะท่านทั้งหลายท่านทั้งหลายอย่าได้ยึดถือตามถ้อยคำที่ได้ยินได้ฟังมาอย่าได้ยึดถือถ้อยคำสืบสืบกันมาอย่าได้ยึดถือโดยความตื่นข่าวว่าเขาว,ว่าอย่างนี้อย่าได้ยึดถือโดยอ้างตำรา อย่าได้ยึดถือโดยนึกเดาเอาเองอย่าได้ยึดถือโดยคาดคะเนอย่าได้ยึดถือโดยความตรึกตามอาการอย่าได้ยึดถือโดยชอบใจว่าต้องกันกับพิธิของตัวอย่าได้ยึดถือโดยเชื่อว่าผู้พูดสมควรจะเชื่อได้อย่าได้ยึดถือ โดยความนับถือว่าสมณะนี้เป็นครูของเราเมื่อใดท่านทั้งหลายพึงรู้ด้วยตนเองว่าทำเหล่านี้เป็นกุศลทำเหล่านี้ไม่มีโทษทำเหล่านี้ผู้รู้สรรเสริญทำเหล่านี้ผู้ใดสมาทานให้บริบูรณ์แล้วย่อมเป็นไปเพื่อประโยชน์เกื้อกูล เพื่อความสุขเมื่อนั้นท่านทั้งหลายควรเข้าถึงธรรมเหล่านั้นอยู่ดังนี้เพราะอาศัยคำที่ได้กล่าวไว้แล้วนั้นฉะนั้นเราจึงได้กล่าวไว้ดังนี้ดูกระสาละหะและโรหนะอริยสาวกนั้นปราศจากความโลภปราศจากความพยาบาท ไม่หลงแล้วอย่างนี้มีสัมปชัญญะมีสติมั่นคงมีใจประกอบด้วยเมตตาแผ่ไปตลอดทิศหนึ่งอยู่ทิศที่สองทิศที่สามทิศที่สี่ก็เหมือนกันตามในนี้ทั้งเบื้องบนเบื้องล่างเบื้องขวางแผ่ไปตลอดโลก ทั่วสัตว์ทุกเหล่าในที่ทุกสถานด้วยใจอันประกอบด้วยเมตตาอันไพ่บูรณ์ถึงความเป็นใหญ่หาประมาณมิได้ไม่มีเวรไม่มีความเบียดเบียนอยู่มีใจประกอบด้วยกรุณาแผ่ไปตลอดทิศหนึ่งอยู่ทิศที่สองทิศที่สาม ทิศท,ที่สก็เหมือนกันตามในนี้ทั้งเบื้องบนเบื้องล่างเบื้องขวางแผ่ไปตลอดโลกทั่วสัตว์ทุกเหล่าในที่ทุกสถานด้วยใจอันประกอบด้วยกรุณาอันภัยบูนถึงความเป็นใหญ่หาประมาณมิได้ไม่มีเวรไม่มีความเบียดเบียนอยู่ มีใจประกอบด้วยมุทิตาแผ่ไปตลอดทิศหนึ่งอยู่ทิศที่สองทิศที่สทิศที่สก็เหมือนกันตามในนี้ทั้งเบื้องบนเบื้องล่างเบื้องขวางแผ่ไปตลอดโลกทั่วสัตว์ทุกเหล่าในที่ทุกสถานด้วยใจอันประกอบด้วยมุทิตาอันไพ่บูร ถึงความเป็นใหญ่หาประมาณมิได้ไม่มีเวรไม่มีความเบียดเบียนอยู่มีใจประกอบด้วยอุเบกขาแผ่ไปตลอดทิศหนึ่งอยู่ทิศที่สองทิศที่สามทิศที่สี่ก็เหมือนกันตามในนี้ทั้งเบื้องบนเบื้องล่างเบื้องขวาง แผ่ไปตลอดโลกทั่วสัตว์ทุกเหล่าในที่ทุกสถานด้วยใจอันประกอบด้วยอุเบกขาอันไพยบู์ถึงความเป็นใหญ่หาประมาณมิได้ไม่มีเวรไม่มีความเบียดเบียนอยู่พระอริยสาวกนั้นรู้ชัดอย่างนี้ว่าขันห้านี้มีอยู่ ธรรมชาติชนิดสามมีอยู่ธรรมชาติชนิดประณีตมีอยู่การที่สัญญานี้สลัดสังขารทุกข์เสียได้อย่างสูงมีอยู่เมื่อเธอรู้เห็นอย่างนี้จิตย่อมหลุดพ้นแม้จากกามาสวะแม้จากภวาสวะแม้จากอวิชชาสวะ เมื่อหลุดพ้นแล้วก็มีญาณอย่างรู้ว่าหลุดพ้นแล้วรู้ชัดว่าชาติสิ้นแล้วพรหมจรรย์อยู่จบแล้วกิจที่ควรทำทำเสร็จแล้วกิจอื่นเพื่อความเป็นอย่างนี้มิได้มีเธอรู้ชัดอย่างนี้ว่าเมื่อก่อนเรามีโลภะ ข้อนั้นเป็นการไม่ดีบัดนี้โลภะนั้นไม่มีความไม่มีโลภะเป็นความดีเมื่อก่อนเรามีโทสะข้อนั้นเป็นการไม่ดีบัดนี้โทสะนั้นไม่มีความไม่มีโทสะเป็นความดีเมื่อก่อนเรามีโมหะข้อนั้นเป็นการไม่ดี บัดนี้โมหะนั้นไม่มีความไม่มีโมหะนั้นเป็นความดีเธอย่อมเป็นผู้ไม่มีความทยานอยากดับสนิทเยือกเย็นเสวยสุขมีตนเป็นประหนึ่งพรมอยู่ในปัจจุบันจบสาระหะสูตร